ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel ของพุทธรินนะคะพุทธรินนางฟ้าฟันน้ำนมที่ทำให้ทุกคนเป็นลมได้มาแล้วนะคะโอ้ยใจห่มแหมบอมสิจ้าอะไรเนี่ยเห็นนายแพลวพาทั้งหลายแชนเนลเห็นนายแพลวพาทั้งหลายแชนเนลซึ่งก่อนจะไปหน้าแนะนำตัวนะคะฟูรินอยากจะแนะนำน้องๆแนะนำน้องๆที่อยู่ข้างหลังฟูรินก่อนเดี๋ยวถอดฮูดก่อนนะนี่ทุกคนพอจะเดาได้ไหมคะว่าน้องๆ3ตัวในชื่อว่าอะไรบ้างซึ่งมี1ตัวนะคะเป็นเมนเจอร์ของฟูรินนั่นเองนะคะเราไม่มีคอร์เซอร์เมาส์ด้วยสิเดี๋ยวฟูรินจะขยับตัวไปให้ดูนี่ใช้ปีกชี้ได้ปะคนเนี้ยอันเนี้ยฮามิอันเนี้ยคมสันอันเนี้ยชื่ออะไรนะริชาร์ดใช้ปีกชี้นี่คือแอสเซทที่ใช้งานได้จริงค่ะเราไม่ทำแอสเซทมาเล่นๆนะคะเราทำแอสเซทที่ใช้ได้จริงทุกคนเรามาเรียนรู้การใช้ภาษาแทบด้วยกันดีไหมคะทุกคนทำปากจู๋ทำปากจู๋ยังทุกคนทำปากจู๋แล้วทำยังทำปากจู๋ดีมากดีมากทุกคนพูดประโยคแรกพร้อมกันหูมากสิกระดออโรโซโรฮอบราปุสโรฮาแปลว่าฉันรักคุณจดจำประโยคนี้ไว้นะคะหลังจากนี้นะคะใครจะบอกรักฟูโรดินโปรดพิมพ์คำว่าหูมากสิกระดออโรโซโรฮอบราปุสโรฮาถ้าใครไม่มั่นใจในภาษาเทพของตัวเองนะคะสามารถมาลงคอร์สน้องฟูโรดินคอร์สน้องฟูโรดินจุติเทวานิมิตไม่โกง 100% แล้วก็ไม่มีกินฉี่ด้วยไม่มีกินฉี่ด้วยผมอยากอวดอ่ะผมอยากอวดอ่ะสวัสดีค่ะอ๋อเฮลโหลเฮลโหลน่ารักไหมน่ารักไหมอันนี้คือท่าบายบายหรือท่าที่เตรียมจะจับแก๊งฟ้าหรอคะยื่นมือมาฉันจะจับนายเออแล้วก็มีกอดนี่ด้วยทุกคนเคยเห็นแล้วใช่ไหมในโปสเตอร์พี่อาร์ตอ่ะมีตุ๊กตาตัวนี้ด้วยนี่เขาชื่อว่าน้องแบลนอกจากมีน้องแบลแล้วมีน้องฟันซึ่งน้องฟันตัวนี้นะคะยังไม่มีชื่อทุกคนสามารถช่วยฟูรินตั้งชื่อน้องได้นะคะซึ่งก็เป็นโลโก้ช่องด้วยนะนอกจากฟูรินจะทำหน้าเรียบร้อยแบบนี้ได้แล้วฟูรินยังทำหน้าแบบนี้ได้อีกมาดิก็ว่าดิครับผมเก่งตั้งแต่เกิดนะครับโอ้นายหาเรื่องฉันนะฉันจะเอาไปฟ้องพ่อทำแบบนี้ได้ด้วยนะโอ้หน้านี่มันทำไหมแล้วก็หน้าสติเต็มหัวเลยนะคะคนอื่นอาจจะแบบว่านอนแล้วดื่มน้ำลายลงไปแต่ว่าฟูรินนั้นนอนน้ำลายไหลมีอะไรอีกมีหน้าหลงเหยเพื่อด้วยเหยฟูรินโดนช่องแชทกันแกล้งมีหน้าโกรธด้วยนะโกรธแล้วอะไรโกรธแล้วอมลมไงพูนอกจากจะพูดปกติแบบนี้ได้แล้วฟูรินยังมีความสามารถพิเศษก็คือโฆษณายาสีฟันนะคะนี่แปรงฟันโชว์กลางไลฟ์คิดว่าไงอ่ะมันจะมีน้องคนหนึ่งที่อยากจะมาออกไลฟ์กับฟูรินด้วยนั่นก็คือสวัสดีค่ะพี่หนูชื่อน้องตาหวานหนูชื่อน้องตาหวานค่ะพี่นี่พี่หวานร้องอะไรน้องตาหวานอ่านไม่ออกน้องตาหวาน